หนึ่งปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของโรคหนองในนั่นเองบอกมาว่าหนูเพิ่งอายุ 15-16 ปีเองค่ะคุณหมออยากจะถามว่าหนูเป็นหนองในหรือเปล่านะคะคือตอนแรกหนูมีอาการแสบแล้วก็คันมากบริเวณอวัยวะเพศจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มมีน้ำสีเขียวเหลืองออกมาค่ะซึ่งออกมาเยอะมากจนต้องใส่ผ้าอนามัยนะคะหนูซื้อยามากินเองค่ะคุณหมอมันเป็นแบบแคปซูลเม็ดสีขาวให้กินครั้งละ5เม็ดนะคะหนูกินมาแล้ว2กล่องอาการคันลดลงค่ะแต่มันไม่หายขาดนะคะหนูไม่อยากให้แม่รู้ค่ะเพราะว่าถ้าให้แม่พาไปหาหมอมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อยากให้คุณหมอแนะนำค่ะว่าจะทำยังไงให้หายขาดดีคะอาการของน้องเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยบางทีฟังจากประวัติอย่างเดียวบอกได้ไม่หมดนะครับว่าเป็นหนองในหรือเปล่าอาจจะเป็นหนองในเทียมร่วมด้วยหรืออีกอันนึงนะที่หมอกำลังสงสัยเพราะเขาบอกว่าเป็นสีเขียวๆเหลืองๆแล้วแสบๆคันๆมากที่ลืมไม่ได้ก็คือพยาธิพยาธิไม่ได้มีเฉพาะแค่ในลำไส้นะครับพยาธิก็สามารถมาอยู่ตรงด้านหน้าได้เหมือนกันเพราะนั้นพยาธิเนี่ยทำให้มีอาการแบบนี้ได้เช่นกันครับสิ่งที่น้องกินอยู่เนี่ยถ้าให้หมอเดาเนี่ยหมอว่าเขาอาจจะกินยารักษาหนองในเทียมอยู่ครับหลายๆคนเนี่ยเป็นหนองในหนองในเทียมร่วมกันถ้าซื้อยากินเองอย่างที่น้องบอกไปมันรักษาแค่1ใน2หรือ1ใน3เท่านั้นยังเหลือเชื้อโรคตัวอื่นอยู่อีกมันจะยากอันตรายไหมคะก็ถือว่าอันตรายนะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ความยากของมันก็คือว่าสมมุตินะน้องก็กินยาอย่างเงี้ยไปแล้วอาการมันค่อยๆดีขึ้นแล้วแต่หลังลืมเนาะอาการก็น้อยๆลงเนี่ยจะไม่ได้หมายความว่าหายขาดจริงๆเชื้อสามารถที่จะอยู่ในร่างกายของเราในช่องคลอดเนี่ยอยู่ได้นานโดยไม่มีอาการแต่เวลาเรามีเพศสัมพันธ์กับใครคนนั้นก็ติดจากเราไปได้อีกแล้วถ้าอยู่นานๆเนี่ยมันก็ทำให้วิ่งไปที่มดลูกวิ่งไปที่ปีกมันลามได้มันลามไปอวัยวะอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าต้องไปตรวจดูแลนะครับว่าเป็นอันชนิดไหนกันแน่อันที่สองก็คือว่าเราสามารถที่จะติดเชื้อโดยไม่มีอาการก็ได้บางคนบอกไม่มีอาการอะไรเลยจะเป็นได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามก็คือถ้าเราซื้อยากินเองนะครับเราก็ไม่ได้ตรวจ HIV ถูกไหมถูกครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าน้องเป็นนะนะฮะแต่ว่าก็มันก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึงเหมือนกันใช่ใช่สำคัญไหมครับที่ต้องให้คุณแม่รู้เรื่องนี้หรือว่าสามารถที่เดินเข้าไปในคลินิกแล้วก็ไปตรวจรักษาได้เองเด็กอายุ 15-16 ถ้าไม่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องหาที่ปรึกษาคนอื่นนะครับคุณหมอคุณพยาบาลนี่แหละเราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือคลินิกวัยรุ่นต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศนะฮะที่ตอนนี้เราพยายามจะสร้างกระแสให้เกิดการบริการแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับก็คือหาที่ปรึกษาแล้วคุยกับเขาบอกเขาให้หมดนะครับเราอย่าไปรักษาเองเลยดีกว่านะครับว่าพวกนี้เขาจะช่วยเราว่าทำอย่างไรนะครับแล้วพอเราคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะมีความมั่นใจนะฮะแล้วอาจจะอยากบอกแม่เองก็ได้ทีหลังคงต้องยอมรับความจริงกันแหละนะณวันนี้นะครับก็คือน้องๆก็มีความรักกันได้มีเพศสัมพันธ์กันได้นะแต่ว่าปลอดภัยใช่เราจะไม่ตัดสินน้องๆว่าควรหรือไม่ควรแต่เราจะบอกน้องๆว่าทำอย่างไรพี่น้องจะปลอดภัยที่สุดถ้าคิดจะรักก็รักอย่างปลอดภัยนะคะอย่าลืมถุงยางอนามัยทุกครั้งก็รีบไปรักษากันซะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย